ต่อไปครับก็คือโซนเฮดครับ KU Shopping Mall คำว่ามองมันก็น่าจะต้องติดแอร์นะครับก็อยู่ติดกับระหว่างสระว่ายน้ำกับสนามบอลโรงเรียนสาธิตเกษตรนะครับด้านหน้าก็ประดับด้วยดอกไม้ต่างๆนะครับต้องหลบรถแล้วครับนี่ครับคนก็ออกมานะครับพอออกมาจากที่เย็นแล้วเจออากาศร้อนๆนะครับระวังช็อกความร้อนกันนะครับนี่ครับโอ้ด้านหน้านี่ก็จะมีกล้องวงจรปิดนะครับโอ้เข้ามาครับเริ่มได้กลิ่นความเย็นเข้ามาเป็นระยะระยะโอ้โหนะครับสดชื่นมากเลยครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากบ้านไร่พอสุกนะครับม่วงแช่อิ่มครับอันนี้ด้านขวานะครับอันนี้ด้านซ้ายครับอันนี้เป็นโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาครับอันนี้ก็มีนมอัดเม็ดนะครับก็ข้าวกล้องหอมมะลินะครับอันนี้บริษัทอาสาเพื่อนพึ่งพานะครับนี่มีสินค้ามีกระเป๋าผ้านะครับโซนนี้ก็จะเย็นนะครับชุ่มฉ่ำนะอันนี้ก็บริษัทโครงการนะครับโครงการหลวงนะครับผักผลไม้สดนะครับนี่นี่โอ้สตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากเลยนะเป็นมะเขือเทศนะครับนะครับเราไปต่อนะครับโดนโซนนี้เอ๊ะเดินโซนนี้ไงมันก็ไม่เหนื่อยครับเย็นนะครับทางด้านซ้ายก็เป็นมูลนิธิจุฬาภรณ์นะครับอันนี้ส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวโครงการหลวงนะครับอันนี้เป็นเซรามิกครับแล้วก็เป็นเสื้อผ้านะอันนี้เป็นผ้าลายไทยครับร้านจัสมิต้านะครับจัสมิต้านี่ก็ฝ้ายครามธรรมชาตินะครับราคาตามป้ายนะนี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับอันนี้ก็เป็นชุดลำลองสตรีนี่เป็นเซรามิกนะครับมือหนึ่งมือสองเนี่ยกางเกงในนะครับชายและกางเกงในหญิงอันนั้นคือจอห์นวิกไม่ใช่จอห์นวินนี่แอนด์ดีเคนะครับจอห์นวิกนั้นมันนักฆ่าคินูลิฟกับก็เสื้อผ้าครับกกน.เยอะนะครับแถวนี้นะนี่ก็ชุดชั้นในนะครับโอ้อันนี้คึกคักนะครับเสื้อผ้าครับเข้ามาตรงนี้ก็ไม่มีใครบ่นว่าร้อนนะครับเพราะพ่นแอร์ครับดูระบบท่อส่งแอร์นะครับเมื่อกี้เหมือนจะผ่านรองเท้าไว้นะครับด้านขวานั่นหน้าทีทองครับ199บาทครับร้านผ้าเงินผ้าทองครับนี่อารมณ์แบบจตุจักรเลยครับนี่รองเท้าเพื่อสุขภาพครับครับก็โซนนี้ส่วนมากเป็นเสื้อผ้านั้นเลยครับเสื้อผ้ารองเท้านะครับ อันนี้มีนิสิตแอบมาไม่แอบว่าเย่ๆๆใส่นะครับนี่กระเป๋าน้ำร้อนครับแก้ประคบนะครับสบู่ครับ ไอทีหนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์แก้ปวดนิ้วล็อกอะไรทั้งหลายนะครับผ้าคลุมกระเป๋าเดินทางผ้าเช็ดตัวนาโนขนแกะเช็ดไปถึงระดับนาโนของเส้นขนกระนั้นหรือ
นี่ครับเราก็กำลังจะออกจากโซนเต็นท์แอร์นะครับล้างมือ50บาทนี่ครับก็สุดเต็นท์แล้วครับก็เป็นโซนเต็นท์ติดแอร์เล็กๆนะครับก็จบแล้วครับนี่ครับออกมาก็เจอโรงเรียนสาธิตครับด้านขวาเป็นโรงเรียนสาธิตนะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็เป็นสระว่ายน้ำนะครับตรงนี้อันนี้ครับก็คือโซน KU Shopping Mall ครับโซนติดแอร์ครับเป็นติดแอร์นะฮะนี่นะครับนี่นะครับก็มาเริ่มที่โซนเฮดนะครับ KU Shopping Mall ครับอันนี้จะเดินกลับนะครับกลับได้ครับครับอย่างนี้ก็แบลได้นะครับนี่โอ้โหถ้าแบลเซ็กซี่เลยครับอันนี้มาเข้าห้องแอร์นะครับอันนี้ก็เป็นโซโลวันคิดครับไม่ใช่ครับเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับของโซโลนะครับแล้วก็เป็นผ้านะครับเครื่องหนังครับเครื่องหนังเดินชิวๆเย็นๆกางเกงไร้พุงนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าคนอ้วนใส่ไม่ได้หรือยังไรนะครับก็อันนี้ก็คือแก้นิ้วล็อกกระเป๋าเอาเลทครับสินค้าแล้วก็กางเกงขาสั้นกระเป๋าผู้หญิงครับร้านกางเกงแฟชั่นนะฮะอันนี้รองเท้าเพื่อสุขภาพโซนนี้ก็ใช้เวลาเดินแป๊บเดียวเดินมาถึงตรงเนี้ยครึ่งทางแล้วนะครับร้านเสื้อผ้าอันนี้เราเดินย้อนกลับนะครับเมื่อกี้ขามานี่คนยังน้อยอยู่เลยครับขาตอนนี้นี่คนเยอะมากขึ้นครับรองเท้าแตะสุขภาพยังไงนี่ครับก็ใกล้จะออกแล้วครับหมายถึงว่าใกล้จะออกจากโซนนี้นะครับนี่แล้วครับก็จะจอดติดขัดนิดนึงครับก็ทางออกนี้ก็เป็นมูลนิธิคนโครงการหลวงครับโอเคครับก็เป็นล็อกสุดท้ายแล้วครับก็ลำลาเต็นท์ห้องแอร์ครับแล้วก็เข้าสู่โซน P นะครับโซน P เราถ่ายไปแล้วครับคลิป2คลิปแล้วมั้งเนี่ยนี่ครับก็ออกจากโซน H นะครับ KU Shopping Mall นะครับนี่โซนติดแอร์ครับกลางคืนน่าจะสวยกว่านี้แต่ว่าเรามาช่วงแสงเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรครับเอาตามโอกาสปีหน้าเราอาจจะได้กลับมาช่วงกลางคืนครับสวัสดีครับสำหรับโซน H KU Shopping Mall เกษตรแฟร์2563